่รักเด็กข้างบ้านก่อนหน้านี้พี่ภาคก็พอจะดูออกว่าจะรันเหมือนคนอกหักแต่ใครจะคิดว่าจะเป็นไอเด็กหน้าหล่อคนนี้ที่ทำให้จรันเศร้าอยู่นานขนาดนั้นกว่าเขาจะดึงจรันออกมาจากความทุกข์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเรื่องอะไรจะต้องยอมให้เด็กอย่างปริ้นมาแย่งจรันกลับไปพี่จรันเป็นของผมคุณไม่มีสิทธิ์ปริ้นตวาดเสียงดังไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวฉันทั้งนั้นนายก็ด้วยจรันต่อว่าปริ้นกลับเสียงดังก่อนจะเปิดประตูรถเข้าไปนั่งในรถโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นพี่ภาคเห็นแบบนั้นจึงเดินอ้อมมาทางฝั่งคนขับเขาขึ้นไปนั่งพร้อมกับสตาร์ทรถทันทีแต่ก็ต้องหันขวับเมื่อปริ้นก็ขึ้นมานั่งบนรถด้วยรถของพี่ภาคเป็นกระบะ4ประตูทำให้ปริ้นเปิดเข้ามานั่งอย่างที่นั่งด้านหลังของจรันลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะปริ้นฉันจะไปจ่ายตลาดไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระกับนายหรอกนะผมก็จะไปตลาดเหมือนกันครับงั้นนายก็เอารถนายไปเองสิผมขอติดรถไปด้วยไม่ได้หรือไงประหยัดน้ำมันไงพี่นี่คุณครับลงไปเถอะพวกเราไม่ต้องการให้คุณไปด้วยจริงๆพี่ภาคช่วยพูดอีกแรงแต่ปริ้นก็เงียบตอบเขาไม่คุยกับพี่ภาคผมบอกให้คุณลงไปไงคุณพี่ภาคเอ่ยไล่อีกครั้งแต่ปริ้นก็เงียบและเมินหน้าหนีจรัญยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูก็เห็นว่ามันสายมากแล้วถ้าจะมัวมาเถียงกันอยู่แบบนี้เด็กๆจะได้กินข้าวเช้ากันกี่โมงออกรถเถอะครับพี่ภาคเขาอยากไปก็เรื่องของเขาจรัญบอกด้วยความหงุดหงิดแม้จะรำคาญปริ้นแต่ก็ต้องไปซื้อของแล้วที่ตลาดปริ้นเดินตามจรัญกับภาคมาติดๆแต่เขายังไม่ชินกับกลิ่นเหม็นและทางเดินที่มีน้ำแฉะแบบนี้แถมกลิ่นคาวของบรรดาอาหารสดก็ทำให้ปริ้นรู้สึกอยากจะอ้วกออกมาแต่แค่นี้ปริ้นไม่ยอมแพ้หรอกเขาจะต้องขัดขวางพี่จรัญกับพี่ภาคให้ได้จะยอมให้สองคนนี้สานต่อความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นของเขาไม่ได้เอ้าว่าไงจรัญวันนี้มีคนมาช่วยถือของเยอะเลยนะป้าร้านผักเอ่ยแซวพร้อมกับส่งถุงผักมาให้จรัญปริ้นได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้าไปชิงรับถุงผักจากป้าเพื่อที่จะถือให้จรัญทันทีภาคเห็นก็เริ่มจะไม่พอใจขึ้นมาจรัญหันมามองหน้าคนน้องที่แย่งถุงผักไปแต่ปริ้นกลับฉีกยิ้มกว้างส่งมาให้ทำให้จรัญถอนหายใจออกมาพลางเดินหนีไปอีกทางปริ้นกำลังจะเดินตามแต่พี่ภาคก็เดินมาเบียดไหล่เขาออกก่อนที่จะเดินไปหาจรัญพลางพูดคุยปริ้นมองดูสองคนนั้นแล้วก็หงุดหงิดจึงรีบเดินตามไปติดๆเวลาเดินตลาดประมาณ1ชั่วโมงแต่ภาคกับปริ้นเอาแต่แย่งกันถือของจนจรัญรู้สึกรำคาญกับสองคนนี้ผ่านไปไม่นานพวกเขาทั้ง3คนก็กลับมาถึงบ้านไออุ่นและช่วยกันยกของเข้าไปในครัวจรัญถือถุงของที่ซื้อมาเข้าไปก่อน2ถุงปริ้นกับภาคก็เดินมาท้ายรถจะหยิบถุงของที่ซื้อมาเช่นกันผมมีอะไรอยากจะพูดกับคุณปริ้นเป็นฝ่ายเริ่มสนทนาก่อนแต่ผมไม่มีพี่ภาคตอบพี่จรัญเป็นเมียผมคุณควรถอยออกไปจรัญไม่ได้สนใจเด็กอย่างนายเลยนะเอาอะไรมามั่นใจว่าจรัญจะยอมกลับไปหานายผมมั่นใจเพราะพี่จรัญรักผมแต่คนเรามันก็เลิกรักกันได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกนายเลิกกันเพราะอะไรแต่นายมันคืออดีตไปแล้วส่วนฉันคืออนาคตของจรัญเพราะงั้นคนที่จะถอยควรเป็นนายนะเด็กน้อยผมชื่อปริ้นอายุ25แล้วนะผมไม่ใช่เด็กและอีกอย่างพวกเราไม่ได้เลิกกันและผมคือปัจจุบันของพี่จรัญนายจะคิดยังไงก็ช่างฉันไม่สนพูดจบภาคก็ยกถุงออกจากท้ายรถแต่ก็ถูกคำพูดของปริ้นรั้งเอาไว้ถ้างั้นเรามาแข่งกันถ้าพี่จรัญเลือกคุณผมก็จะไม่ขัดอีกแข่งอะไรภาคหันมาถามด้วยความสงสัยแข่งกันจีบพี่จรัญไงผมจะจีบพี่จรัญเพราะที่ผ่านมาผมยังไม่เคยได้จีบพี่จรัญเลยเอาตามนี้นะถ้าพี่จรัญเลือกผมคุณก็ต้องยอมถอยแล้วถ้าจรัญเลือกฉันล่ะผมจะเป็นฝ่ายถอยเองภาคมองปริ้นอย่างไม่คิดไว้ใจทำให้ปริ้นพูดออกมาอีกประโยคผมเป็นลูกผู้ชายพอพูดแล้วไม่มีคืนคำพูดจบปริ้นก็ถือถุงที่ท้ายรถเดินเข้าไปในครัวหลังจากที่ยกของเสร็จปริ้นกับภาคก็มาแย่งกันช่วยจรัญเตรียมนั่นนี่แต่จรัญชักจะรำคาญขึ้นมาแล้วสิ
ออกไปกันทั้งสองคนนั่นแหละฉันจะทำเองเสียงที่จรัญตวาดมาทำให้คนทั้งสองหยุดชะงักก็ใครใช้ให้มาแย่งกันซ้ายขวาแบบนี้ล่ะแทนที่งานจะเสร็จแต่กลับทำให้เรื่องยุ่งขึ้นไปอีกหลายวันผ่านไปทางด้านญาติจันกับจรุนตำแหน่ง GPS ของรถระบุว่าเป็นที่นี่มาหลายวันแล้วนะญาติจันบอกพลางชี้ให้จรุนดูจุดที่มาร์กไว้แล้วนี่ส่งคนของคุณย่าไปที่นั่นหรือยังครับจรุนถามส่งไปแล้วแต่ฉันก็กำลังรอฟังข่าวดีอยู่เหมือนกันผ่านไปหลายชั่วโมงคนของญาติจันก็ติดต่อกลับมาเจอคุณปริ้นแล้วครับดีงั้นฉันจะไปหาตาปริ้นญาติจันดีใจมากจนลนลานไปหมดแต่ดูเหมือนว่าคุณปริ้นกำลังตามจีบใครคนหนึ่งอยู่นะครับประโยคนี้ทำเอาญาติจันขมวดคิ้วทันทีเธอรู้ว่าปริ้นรักจรัญมากขนาดไหนไม่มีทางเป็นไปได้แน่ว่าปริ้นจะตามจีบใครตามสืบให้ฉันทีว่ามันเป็นใครครับคุณท่านญาติจันวางสายไปก่อนจะพูดออกมาด้วยความไม่พอใจแต่ปริ้นจะมีคนใหม่ไม่ได้ฉันอยากได้สะใภ้เป็นจรัญเท่านั้นเรื่องนั้นจะไม่ถามจรัญก่อนหรอครับผมไม่อยากบังคับลูกอีกแล้วจรุนออกความเห็นฉันขอบอกเธอเอาไว้ตรงนี้เลยนะจรุนฉันจะให้ปริ้นแต่งงานกับจรัญเท่านั้นแต่ว่าไปเตรียมตัวเธอต้องไปหาตาปริ้นกับฉันย่าจันออกคำสั่งนิสัยบีบบังคับของเธอนี่มันไม่หายเลยจริงๆแต่จรุนก็ไม่อยากจะขัดจึงจำเป็นต้องไปที่บ้านไออุ่นตามที่ย่าจันต้องการผ่านไปหลายชั่วโมงย่าจันก็เข้ามารับจรุนที่บ้านและมียายปารดาที่รออยู่ด้วยกันปารดาเธอจะไปด้วยก็ดีแล้วฉันตั้งใจจะชวนเธอไปด้วยพอดีลูกน้องฉันเพิ่งจะโทรมาบอกว่าคนที่ปริ้นตามจีบคือจรัญอะไรนะเจอจรัญแล้วเหรอเธอยิ้มไม่หุบที่จะได้เจอจรัญแล้วแล้วทำไมปริ้นยังต้องตามจีบจรัญอีกล่ะยายปารดาสงสัยเวลาต่อมาคนทั้งสามกำลังเดินทางไปที่บ้านไออุ่นณบ้านไออุ่นเวลาอาหารเย็นของเด็กๆปริ้นกำลังล้างจานอยู่ที่ซิงค์ล้างจานภาคกำลังยกหม้อแกงมาวางบนโต๊ะที่เตรียมเอาไว้จรัญกำลังเก็บอุปกรณ์ต่างๆมาให้ปริ้นล้างของมากมายวางลงมาในซิงค์ล้างจานเหมือนแกล้งกันแต่ปริ้นก็ไม่ขัดอะไรเขาทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจโอ๊ยปริ้นร้องพร้อมกับความเจ็บเขาทำจานหลุดมือตกแตกในอ่างล้างจานพร้อมกับบาดมือจะมีเลือดออกจรัญที่อยู่ไม่ไกลมากนักได้ยินเสียงปริ้นร้องก็รีบเข้ามาดูเป็นอะไรปริ้นผมทำจานแตกนะพี่แต่มือนายเลือดออกนี่จรัญเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ตกใจมือก็จับที่ข้อมือของปริ้นพลางดึงมือไปล้างน้ำก๊อกที่เปิดอยู่พี่จรัญมันแสบนะครับแต่มือนายเปื้อนสไลด์ต้องล้างจรัญดุใส่พร้อมส่งสายตาในเชิงบังคับมาให้ปริ้นปริ้นยกยิ้มที่พี่จรัญดูเป็นห่วงเขามากขนาดนี้สายตาของปริ้นในตอนนี้ไม่สามารถหนีออกจากใบหน้าของจรัญได้เลยมานั่งนี่ก่อนจรัญจูงมือปริ้นให้มานั่งที่เก้าอี้จากนั้นก็วิ่งไปเปิดตู้หากล่องยามาทำแผลให้ปริ้นแผลมันแค่นิดเดียวเองนะพี่จรัญแต่เลือดออกเยอะมากนะปริ้นอย่าดื้อจรัญบอกพร้อมกับเดินกลับมาเขาวางกล่องในมือลงบนโต๊ะข้างตัวปริ้นเปิดและหยิบอุปกรณ์ต่างๆออกมาเอามือมาครับปริ้นยื่นมือไปให้ร่างบางตรงหน้าสายตาของเขายังคงมองใบหน้าสวยไม่วางตาปากก็หลุดยิ้มออกมาอย่างลืมตัวแค่พี่จรัญเป็นห่วงปริ้นก็ดีใจมากแล้วตอนนี้ทุกการกระทำทั้งหมดของปริ้นกับจรัญอยู่ในสายตาของภาคเขามองดูแล้วก็รู้สึกใจหายที่ได้เห็นว่าจรัญเป็นห่วงปริ้นมากขนาดไหนมันทำให้เขารู้ได้เลยว่าจรัญยังรักและเป็นห่วงปริ้นอยู่เอาละสิคะทุกคนเรื่องราววุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจ้ากลายเป็น3คู่แล้วนะใกล้เป็น1คู่3คนเป็นรัก3เศร้าไปแล้วแอบสงสารพี่ภาคอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมารอดูการตัดสินใจของพี่จรัญกันนะว่าพี่จรัญเขาจะเลือกใครระหว่างปริ้นกับพี่ภาคแต่ที่แน่ๆคือปริ้นเป็นพระเอกอะยังไงปริ้นก็ต้องโดนเลือกอยู่แล้วแต่ว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
มันอาจจะยากก็ได้นะใครจะไปรู้พี่จรัญของเราใจแข็งมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาเดี๋ยวเรามารอดูกันในคลิปต่อไปดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะช่วงนี้แอปดิสอะไรก็จะมีการปรับปรุงระบบใหม่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่กดลิงก์เข้าไปอ่านก็จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะจ๊ะหากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนก็สามารถไปทำเอาไว้นะจะได้อ่านนิยายของเดียได้ทุกเรื่องเลยนะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรประชาชนก็จะไม่สามารถเข้าอ่านนิยายของเดียได้นะเพราะว่านิยายของเดียนั้นเป็นนิยายผู้ใหญ่นะคะนิยายของเดียจะไม่สามารถให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือ20ปีไม่แน่ใจทางแอปเขาตั้งเกณฑ์เป็น18หรือ20เดียไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นคืออ่านไม่ได้จ้าก็เลยต้องมีการยืนยันบัตรประชาชนนะคะใครที่อายุถึงก็จะสามารถอ่านได้ตามปกติเลยครับแต่ว่าก็จะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเอาไว้ก่อนนะคะถึงจะกดเข้าไปอ่านได้ซึ่งมันก็ยากสำหรับนักอ่านหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครทำตามนั้นได้ก็จะอ่านนิยายของเดียได้เหมือนเดิมจ้ะแล้วก็อ่านฟรีทุกเรื่องด้วยไม่มีติดเหรียญเด้อแต่ถ้าใครไม่อยากกดเข้าไปอ่านสามารถฟังในคลิปที่เดียอัดเสียงได้ก็ฟังแบบนี้ได้ตามปกติเลยจ้ะหรือใครอยากจะได้เป็นเล่มไปอ่านที่บ้านก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายจ้า